็จริงๆอดีตดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาเดินแบบครับผมเพราะจริงๆก็เดี๋ยวเราจะเจอกันที่งานเต็มๆอีกรอบนึงแต่ว่านี่เป็นเหมือนแบบเฟสก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมแสดงว่าวันงานนี่คือคินมีเดินแบบด้วยมีด้วยครับแต่ว่าคินจะเดินแบรนด์อันไหนบ้างก็ต้องรอติดตามครับผมเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนครับปกติเราแบบสไตล์ไหนคะมาถึงแต่งตัวใช่ไหมครับใช่ใช่จริงๆก็โอ้โหผมแต่งได้ทุกสไตล์เลยครับจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสตรีทบ้างหรือว่าบางทีก็จะเป็นแบบว่าสปอร์ตบ้างครับส่วนประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือว่าเคยร่วมงานมาแล้วครับก็ที่จริงปีที่แล้วคินก็มีเดินครับผมแล้วก็ปีนี้ก็กลับมาเดินนะครับผมนี่รอดูเลยนะครับเดี๋ยวสับๆเลยครับคือว่าสบายมากเลยภาพในแบบของคินนี่ภาพในแบบใช่ครับก็ฝากแฟนๆนะครับผมรอติดตามคินได้นะครับที่ BIFW นะครับผมว่าคินจะเดินแบรนด์ไหนบ้างครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับผมเราได้เจอกันมีทั้งเป็นทั้งนักร้องใช่ป่ะแล้วก็มาเป็นซีรีส์ด้วยแล้วก็นายแบบด้วยครับผมแตกต่างอะไรยังไงบ้างไล่ทีละอันเลยใช่ไหมครับเอาอย่างวันนี้โฟกัสที่นายแบบนายเดินแบบก่อนใช่ไหมครับก็ถ้าแบบตอบแบบจริงจังเลยนะครับได้แบบมันก็ต้องแบบมีสมาธิมากๆครับผมแล้วก็ต้องแบบเดินแบบเราต้องแบบคีโพสเชอร์เราต้องแบบมีโพสเชอร์มีสติตลอดเวลาแต่ว่าถ้าแบบไม่จริงจังเลยก็คือผมยืนแล้วผมเหงื่อออกเยอะเกินแล้วผมไม่รู้จะเช็ดยังไงชุดเขาก็เต็มที่ด้วยใช่ด้วยคำที่เราเป็นนักกีฬาด้วยครับเราก็เลยจะติดเหงื่อออกง่ายอย่างสมมติเกิดผมโดนอย่างเงี้ยก็จะเหงื่อออกแล้วเราก็จะแบบไหลเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างงี้ก็เรียกว่าเป็นกิมมิคของผมแต่ว่าเราก็ใช่เราก็ต้องคิดมุ่งเดินต่อมีสมาธิต่อห้ามแบบพุ้ยไม่จะเหินไม่เช็ดดีไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักร้องเราบางทีเราก็แบบเนียนๆเช็ดได้ข้อแตกต่างแต่ก็เท่อยู่ใช่แต่ก็เท่อยู่ครับแต่ต้องมีสติมากๆเดินแบบเพราะว่าอย่างวันนี้ผมเดินคนแรกด้วยเหมือนของแบบคนที่กลุ่มที่3ผมเดินคนแรกแล้วเหมือนกับว่าถ้าผมบล็อกกิ้งผิดมันก็จะผิดกับหมดทุกคนเลยต่อกันไปโดมิโนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบบมีสติมากๆแล้วต้องนำทุกคนให้แบบไปให้ถูกตอนที่จริงแล้วว่าโล่งมากเลยนะครับตอนแรกก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าเราเดินคนแรกเลยครับแต่ว่าที่จริงก็ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับใช่แล้วบล็อกกิ้งก็ถูกเป๊ะเลยครับเดี๋ยวรอติดตามมากในแบบใช่ครับก็ต้องรอติดตามมากในแบบนี่ไงบ้างคะก็ตอนนี้ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ก็ที่ผมตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ VTV นะครับเพราะว่าหรือว่าถ้าอยากกินเนื้อสดก็ไปกันช่องวันครับผมซีรีส์15ทุกวันเสาร์ครับผมคินก้อนรับบทเป็นเคนนะครับผมในเรื่องก็จะเป็น copywriter ครับผมไปทำงานที่บ้านหลังนึงแล้วก็เรียกว่าเจอปริศนาในบ้านนู้นอาจจะไปเจอเรื่องแบบแฝงลับที่แบบเราต้องแบบคอยแก้ไขอ่ะสุดท้ายเราก็แบบจะเป็นหนึ่งจริงจะเป็นงานต้องติดตามด้วยเพราะว่าเรื่องน่าสนใจจริงๆครับผมแล้วก็โลเคชั่นก็จะเบสที่เชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่เป็นหลักแล้วเรื่องที่อยากจะนำเสนอเลยซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือเรียกว่าการท่องเที่ยวครับผมเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบในเชียงใหม่ที่แบบไปน่าไปเยอะมากอยากให้ทุกคนไปลองตามกันดูครับผมว่าเชียงใหม่มีอะไรบ้างแล้วเราไปดูกับแฟนเชียงใหม่มาแล้วยังไงบ้างคะโอ้ค่อนข้างที่จะดีใจมากๆเลยอะเพราะที่จริงเราก็คือเราแอบเห็นคัตติ้งเบาๆก่อนแต่เราไม่ได้รู้ว่าเอ้ยคัตติ้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับเราก็เลยเรียกว่าพอไปเห็นจริงๆก็เรียกว่าดีใจมากๆเพราะว่าคืออย่างบางซีนี้เราเดินขึ้นเขาหลายชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาเราเห็นบางซีนแล้วออกมาเรารู้สึกประทับใจที่แบบทุกคนทั้งผมทั้งทีมงานเอ่ยหรือทุกคนก็แบบตั้งใจทำออกมาแล้วก็ออกมาดีมากๆใช่ก็เรียกว่าแฮปปี้ทุก EP 1เองเดี๋ยวให้แฟนๆติดตามมีทั้งหมด5 EP ค่ะหมด10 EP ครับก็ใครที่แบบยังไม่เคยเห็นคินเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะคะใช่ครับก็ไปติดตามกันได้ครับผมเรียนทายจะที่ด้วยค่ะเพลงค่ะเพลงครับก็มีส่งซิงเกิลครับผมคินเพิ่งปล่อยไปครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นมาในทีมของ Boys Love Exclusive เป็น BCV นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวที่ฮ่องกงครับผม2 MV ก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันครับผมก็เพลงแรกชื่อว่าแอบรักเพื่อนรักครับผมเพลงที่2ก็ชื่อว่าจับมือใกล้ๆครับผมที่เพลงแรกคินได้พี่จำทั้ง2เพลงก็เป็นพี่จำมาเล่นร่วมคินนะครับส่วนเพลงที่2ก็มีพี่แทนและลาสมาฟีเจอริ่งด้วยแล้วก็ในฟาสของ MV ก็ได้พี่บอสกูโนนะครับแล้วก็มาเป็น Executive นะครับผมไดเรกแล้วก็ไดเรกเตอร์อีก2คนก็คือพี่หลินกับพี่เอสครับผมเรียกว่า MV ก็คือเป็นแฟนแบบว่าให้เป็นการสดเองใช่จริงผลตอบรับดีมากเลยนะผมรู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่า
ต้องบอกกันว่าผมถ่าย MV คือเหนื่อยมากๆทุกคนแล้วเหมือนว่าทีมงานทุกคนก็คือไม่ใช่เหนื่อยสุดๆเขาไม่ใช่แค่ผมบอกเพราะว่าเราตื่นเช้ามันต้องไปเซตโลอะไรเงี้ยแล้วพอแบบผลตอบรับเขาออกมาเดี๋ยวดีมากๆก็ดีใจแทนทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยไม่เป็นการเป็นทุกคนที่ทำ10ล้านไปไวโอ้ยสาธุครับช่วงนี้ก็คนก็ต่างยุ่งมากเลยครับที่จริงก็ต้องเรียกว่าต้องคอยถามว่าเอ้ยอยู่ไหนวันนี้มาก็จะแบบถามบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยุ่งกันทั้งคู่เลยครับผมใช่แล้วคิงก็ปล่อยเพลงด้วยมีละครด้วยแล้วเดี๋ยวของมาก็จะมีเพลงด้วยใช่ครับในฐานะที่เราก็เป็นสายแฟชั่นเหมือนกันชุดมาคิงเอลลอยแบบอย่างน่ารักเป็นดีคุณเห็นเป็นยังไงบ้างคะโอ้ครับก็ที่จริงก็เคยอยากลองใส่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่คุ้นเข้าเท่าไหร่น่าจะคนละสไตล์เลยครับผมเขาต้องใส่บ็อกแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วผมคิดเป็นสายอะไรถ้าไม่บ็อกแบ็กเลยบ็อกแบ็กจูเนียร์ครับบ็อกแบ็กจูเนียร์ก็ตามตามกันไปใช่เดี๋ยวเราแอบหวังว่าตัวอาจารย์แต่ที่จริงเนี่ยผมมีนึกว่าโปรเจกต์นะมีโปรเจกต์ที่แบบว่าเรียกว่ากำลังจะปล่อยออกมาครับผมใช่ก็เป็นเรียกว่าลาสเซชั่นครับผมใช่เป็นลาสเซชั่นของจะเป็นใครต้องรอติดตามนะครับจะเป็นใครต้องรอติดตามนะครับลาเซชั่นสปอยไหนบ้างสปอยไหนบ้างก็ผมเนี่ยก็ตั้งใจมากครับผมทั้งผมทั้งอีกคนหนึ่งตั้งใจถ่ายกันมากๆเลยครับผมมีคนจะมาทางใกล้ตัวเปล่ามีงานร่วมกันหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามครับผมเขาอยู่ในวงไบแบนด์หรือเปล่าซีฟ็อกหรือเปล่าโอ้โหพูดยากเลยครับวันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับว่าอยู่ในวงไหนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมก็จะมีลาเซชั่นของเพลงแอบรักเพื่อนรักครับผมใช่ครับก็อยากให้คนรอติดตามน้องทายดูก็ได้แฟนอยากจะแบบรู้ว่าสอดย่อแล้วมั้ยโอ้ยอยากดีกว่าครับผมคือลองทายกันดูก่อนก็ได้ว่าเป็นใครครับผมว่าไม่นานเจอหรอกแน่นอนแท็กมาบอกกันเลยว่าคิดว่าเป็นใครใช่ครับเอาจริงๆเพราะขนาดตอนเพลง2ที่ผมทายฟิชชิ่งก็ยังไม่มีใครทายถูกผมอาจจะแบบมาเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกรอบก็ได้ใช่อาจจะเป็นอาเชอร์เออใช่คนอาจจะแบบว่ารออาเชอร์อยู่เมื่อไหร่คะไลฟ์เซสชั่นนี้โอ้ก็เร็วๆนี้แล้วครับผมเร็วๆนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เร็วไปอ่ะพี่ค่ะฝากค่ะให้ติดตามทีมค่ะทุกคนฝากใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสามารถติดตามผมได้ในทุกบทบาทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายแบบนะครับผมนักกีฬานะครับนักร้องนะครับแล้วก็นักแสดงครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามทุกผลงานของผมด้วยครับคุณเป็นพี่ต้องติดตามนะคะสาธุครับขอบคุณครับ